Hi, สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็เจอกับมิวนะคะวันนี้มิวได้อัดในโทรศัพท์นะคะก็อาจจะไม่ชัดเหมือนคลิปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำผม5ทรงสำหรับสาวผมหยิกกันนะคะว่า5ทรงนี้มันจะมีผมทรงอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะทรงแรกนะคะก็คือทรงตอนนี้นะคะก็เป็นแบบมัดผมขึ้นนะคะเพื่อเป็นแบบความรู้สึกแบบมั่นขึ้นรู้สึกแบบมีอะไรแต่ส่วนมากคนที่ทำผมทรงนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยสระผมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูผมทรงต่อไปกันค่ะว่าสระผมสามารถทำผมอะไรได้อีกทรงที่2นะคะก็คือทรงผมแบบตรงนั่นเองนะคะก็คือมันไม่ตรงแบบนั้นมันหมายถึงว่าเราปล่อยผมแล้วปาดมาอีกข้างนึงเพื่อความรู้สึกที่มั่นและเวลาไปไหนแบบเวลาเดินอ่ะมันจะสวยมันจะแบบฟีลแบบเข้าใจฟีลแบบมันจะเป็นออกแนวแบบโซนแบบดูเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าไงกันแต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะขอโทษนะคะถ้าเสียงดังเพราะว่าถ่ายด้านนอกถ้าสมมติว่าเราอ่ะเสียงแบบถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยากจะให้ผมมันมาอีกข้างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอีกลุคนึงเหมือนกันดูเป็นยังไงอีกลุคนึงไหมก็จะเป็นอีกแนวนึงเนาะคราวนี้เรามามัดผมกันดีกว่านะคะทรงผมทรงที่3เนาะนี่คือทรงที่3นะคะก็ให้ความรู้สึกแบ๊วขึ้นทรงนี้นะคะก็จะแบบเหมาะสำหรับเด็กๆเนาะคือจริงๆเราสามารถยกเป็นขึ้นไปด้านบนเป็นหมวยก็ได้เหมือนกันนะคะก็สวยเหมือนกันสวยอีกแบบเลยต่อไปนะคะเป็นทรงที่4นะคะ4หรือยังหรือ5แล้วโอเคค่ะทรงที่4นะคะก็เห็นเขาบอกว่ามิวไม่เคยทำนะคือหรือเคยทำสมัยเด็กๆมากเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับหน้าตัวเองหรือเปล่านะคะสำหรับสาววิวแทนเนาะก็คือการที่เราเอาผมเนี่ยขึ้นไปเลยวิวไม่เคยทำเลยนี่คือครั้งแรกที่ทำแล้วก็มัดจุดนะคะก็จะได้อีกทรงหนึ่งเห็นไหมคะนี่ก็คือทรงที่4นะคะต่อไปทรงสุดท้ายของเรานะคะก็จำไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันตรงสุดท้ายนะคะก็ทักแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะนะคะแต่ของของนี้มันทักยากมากเพราะมันพันกันมั่วหมดเดี๋ยวการทักเบี้ยมันทักได้หลายแบบเนาะอาจจะทักเป็นสองข้างเป็นหนึ่งก็สวยหรือทักข้างเดียวแล้วก็มาไปเอาไปไว้อีกข้างหนึ่งก็สวยเหมือนกันนะคะลำบากมันก็มีนะคะแบ๊วกว่าเดิมอีกจะติดกิ๊บอะไรเพิ่มก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะกับ5ทรงผมนะคะที่เราได้เอามาให้กับทุกคนในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันถ้าเกิดชอบคลิปแนวแบบนี้มิวก็จะได้ทำคลิปแบบนี้เพิ่มอีกแล้วก็อาจจะแบบเป็นแนวการดูแลผมอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าผมมิวเนี่ยก็คือหยิกก็คือเสียมากเลยนะคะโอเคบ๊ายบาย